ไปดูเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยหลังจากนี้นะครับอาจจะต้องเน้นเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประเทศครับโดยรองนายกรัฐมนตรีนะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกนะครับว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญด้านเศรษฐกิจและก็การเมืองของโลกครับนับว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของประเทศต่างๆในเอเชียเข้าด้วยกันฉะนั้นประเทศต่างๆเมื่อรวมกันแล้วก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยที่เติบโตขึ้นไปด้วยสะท้อนจากตัวเลข GDP ตอนนี้นะครับที่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่าเงินเฟ้อรวมไปถึงหนี้ต่อ GDP ที่ต่ำลงฉะนั้นภารกิจสำคัญหลังจากนี้ของรัฐบาลจะต้องไปเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำและก็ลดความยากจนที่สำคัญต้องห้ามลืมพัฒนาการแข่งขันภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาในเขตเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นแนวทางการพัฒนานะครับที่รัฐบาลจะทำไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างรถไฟทางคู่นะครับโครงการสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยเฟสที่2ก็จะมีการเน้นพัฒนาฝีมือของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคตการปฏิรูปภาคการเกษตรนะครับที่จะมีการทำงานร่วมกันระหว่าง SME กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรจากเดิมเนี่ยเป็นแค่วัตถุดิบตอนนี้จะให้กลายเป็นสินค้าแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มฉะนั้นเมื่อคนที่มีรายได้น้อยนะครับมีความอยู่ที่ดีขึ้นก็จะเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศทำให้ไทยเนี่ยได้เปรียบกว่าประเทศอื่นที่มีประชากรแต่ในเฉพาะวัยเกษียณเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครับที่เราอยู่ในสมองสิ่งที่เราทำงบประมาณที่เราพยายามสรรหามาก็เพื่อที่จะปรีผ่านช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงนี้ทำยังไงปิดช่องว่างความแตกต่างความยากจนกับคนรวยทำยังไงจะทำให้ประเทศเนี่ยรองรับอนาคตข้างหน้าได้แล้วหลายๆสิ่งมันก็จะเชื่อมโยงกันถ้าคุณทำได้ดีผมเชื่อว่าไปได้ดีถ้าการเมืองเรานิ่งไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันดูระดับการเติบโตเศรษฐกิจขนาดอย่างนี้ผมเชื่อเลยคุณไม่ต้องไปหยุดยั้งเงินที่อะไรเข้าหรอกมันมาเองอะไรจะไปไหนนะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำปีนี้ให้ดีเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งที่สมูทมีรัฐบาลใหม่จะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาสานต่อในสิ่งเหล่านี้มันจะไปดีแน่นอนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์ก็บอกว่าปีนี้ DE มี5เรื่องหลักที่ต้องเร่งทำก็คือ1โครงสร้างพื้นฐาน2 e-government 3การพัฒนาคน4การพัฒนาด้านดิจิทัลและ5ความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือซิกมาฉะนั้นหากทำได้สำเร็จทั้งหมดจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวกระโดดทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตหรือว่าเคเบิลบอร์ดแบนที่กระจายไปตามหมู่บ้านขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ 80% และจะครบ 100% ในปีนี้แน่นอนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.อุตมะสาวนายนก็บอกว่าปี2561เศรษฐกิจไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างชัดเจนเพราะทุกภาคส่วนตื่นตัวมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำหนดนโยบายด้านพื้นฐานดิจิตอลชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการพัฒนาด้านดิจิตอลต้องใช้เวลานานไม่สามารถเห็นผลได้ในปี2ปีรัฐบาลจึงต้องพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคตค่ะที่สำคัญ2เรื่องนะครับ1คือการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME วิสาหกิจชุมชนให้เข้าใจเข้าถึงมีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอล2คือเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับสนับสนุนรัฐจะสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเต็มที่ไปดูภาคธนาคารกันบ้างนะครับจากประธานสมาคมธนาคารไทยคุณปรีดีดาวฉายก็บอกนะครับว่าสำหรับธนาคารพาณิชย์หลังจากนี้เนี่ยต้องทันกับกระแสด้านดิจิตอลนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยธุรกรรมทางการเงินจะเป็นตัวกลางสำคัญในการดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันแล้วก็รวดเร็วเพื่อเป็นการลดต้นทุนและอย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยไม่อย่างนั้นนะครับจะส่งผลต่อธุรกิจอื่นๆไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสังคมไร้เงินสดหรือว่า cashless society ของรัฐบาลครับ
ส่วนตลาดทุนนะครับอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเกษรามันชุศรีก็บอกนะครับว่าตลาดทุนนะครับเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิตอลเกือบทั้งหมดปัจจุบันสามารถซื้อขายหุ้นผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัดเงินผ่านบัญชีได้โดยไม่ต้องทำเรื่องยุ่งยากส่วนสัดส่วนผู้ซื้อนะครับปัจจุบันเนี่ยซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ซื้อขายผ่านตลาดแบบเก่าปัจจุบัน70-30แล้วนะครับคือใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ย70%แล้วก็ยังซื้อแบบเก่าอยู่ที่ประมาณ 30% และยอมรับนะครับว่าหลังจากนี้จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยนอกไปจากนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ยังได้มีการใช้ระบบดิจิตอลในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตเวลามีงานสัมมนานะครับการใช้ระบบ e-document นะครับในการสมัครแล้วก็เก็บข้อมูลของผู้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี้ผู้ซื้อขายในไทยนะครับยังสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้สิ่งสำคัญที่ภาครัฐควรจะต้องมีการปรับหลังจากนี้เขามองนะครับว่าสำหรับตลาดทุนคือต้องมีการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีเช่นกรณีบิตคอยน์ที่แม้ว่าตอนนี้กฎหมายอาจจะยังไม่เอื้อแต่เชื่อว่าอนาคตเนี่ยบิตคอยน์จะต้องเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการพัฒนาในอนาคตครับ